여러분 안녕เปิดมาก็ไม่มีคิ้วเลยนะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยฝนจะมารีวิวนะคะตัวลิฟฟิกเซอร์นะคะสงสัยแล้วสิลิฟฟิกเซอร์คืออะไรนะคะลิฟฟิกเซอร์นั่นก็คือลิฟที่เคลือบบนผิวปากของเราแล้วทำให้มันไม่หลุดนั่นเองนะคะฝนไปเห็นมาใน Facebook นะคะซึ่งเยอะมากๆแล้วฝนอดใจไม่ไหวฝนก็เลยต้องสั่งมาลองดูนะคะก็ใช้เวลาในการสั่งประมาณ7วันนะคะก่อนที่ของจะถึงนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะรอดจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเขาให้คู่มือมาด้วยนะคะอันนี้นี่ฝนสั่งจากเว็บไซต์ของโกมินะคะเขาบอกว่าตัวลิฟฟิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันผลิตที่ประเทศเกาหลีค่ะปริมาณอยู่ที่5กรัมนะคะ Make in Korea เลยนะจ๊ะอันนี้น่าจะของแท้จริงๆ Make in Korea เลยนะมาดูขั้นตอนกันนะคะเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะทาผลิตภัณฑ์ของเขาลงไปนะคะให้ทาลิปสติกของเราที่เรามีก่อนนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นติ๊นน้ำลิปกลอสลิปแมทนะคะได้หมดเลยขั้นตอนที่2นะคะให้หยิบตัวฟิกเซอร์นะคะมาปาดเนื้อปลายเท่านั้นไปปลายด้ามซิลิโคนนะคะก่อนที่จะปาดเนี่ยคือต้องเขย่าก่อนนะคะเขย่าก่อนใช้แล้วก็ปาดออกมานะฮะขั้นตอนที่3เนี่ยคือให้แต้มจุด3จุดนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างริมฝีปากนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ปลายซิลิโคนเนี่ยเกลี่ยให้เป็นแนวเดียวกันกับริมฝีปากนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้มือแตะนะคะให้กับริมฝีปากของเรานะคะแตะฟิกเซอร์ให้ซึมๆเข้าไปนะคะเหมือนกับเวลาเราใช้สกินแคร์นะฮะและหลังจากนั้นนะคะก็คือทาลิปฟิกเซอร์ตัวนี้นะคะให้ทั่วริมฝีปากด้านในเลยนะคะไม่ใช่แค่ทาด้านนอกอย่างเดียวนะด้านในก็ต้องทาด้วยและใช้เวลาเป็น10นาทีนะคะเพื่อที่จะรอให้มันแห้งนะคะและหลังจากนั้นนะคะพอแห้งดีแล้วก็ทดสอบได้ตามที่เราสะดวกเลยนะคะเวลาในการรอนะคะใช้เป็นเวลานานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวฝนจะแต่งหน้าในโซนอื่นก่อนนะคะรอให้มันแห้งนั่นเองนะคะโอเคอันนี้นะคะฝนก็ทิ้งไว้นะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะว่ามันติดทนนานจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ฝนแค่อยากจะเทสให้ดูเฉยๆว่าถ้าเราทิ้งไว้ก่อนแต่งหน้าแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งหน้าในส่วนอื่นปุ๊บมันก็10นาทีพอดีเลยนะคะของฝนนะเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งลิปติ้นแมทนะคะแล้วก็กลอสเนาะคือของฝนที่ทาลงไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นลิปแมทนะคะคือมันก็จะลอกๆหน่อยแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้นะคะฟิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้ผลไหมนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเทสกันฝนจะเม้มปากใส่กระดาษทิชชู่โอ้ my god ไม่มีจ้ะเกลี้ยงเดี๋ยวคือมันใช้ได้ผลจริงเหรอไม่มีเลยไม่ติดเลยอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งกระดาษอันนี้นะคะอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะติดเลยทุกคนคือแบบโอ้ my god คือมันจะมีแบบตัวเนื้อลิปสติกออกมานิดนึงแหละแต่ว่าคือมันไม่มีคราบเลยอะ
เดี๋ยวลองถูๆดูนะคะใช้มือเปล่าๆถูๆดูนะคะถ้าใช้มือเปล่าถูอ่ะมันก็จะมีลอกๆหน่อยนะคะมันจะมีลอกๆหน่อยแต่ทุกคนพอเราเอามือถูอ่ะมันลอกเว้ยพอเราเอามือถูมันลอกนะคะฝนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะแต่ฝนทิ้งไว้10นาทีจริงๆคือแบบมันลอกอ่ะคือมันลอกอ่ะทุกคนทำไงอ่ะเมื่อกี้ยังตื่นเต้นกับการที่มันไม่ติดอยู่เลยอ่ะแต่คือพอเราเอามือถูอ่ะมันลอกเลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครลองแล้วเป็นยังไงนะคะมันติดทนนานทั้งวันจริงๆหรือเปล่านะก็สามารถหาซื้อมาลองใช้กันดูได้นะคะบางคนอาจจะถูกกับมันนะคะสำหรับตัวฝนเองก็อาจจะไม่ค่อยถูกกับมันสักเท่าไหร่นะคะปากลอกนะจ๊ะเดี๋ยวต้องเติมปากใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำงานนะคะก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้เนาะก็คือจริงๆพอเม้มปากจริงๆอ่ะคือมันไม่ติดจริงๆแหละแต่ถ้าเอามือถูสำหรับฝนน่ะคือมันลอกนะคะโอเคเนาะปิดคลิปเลยละกันนะคะเดี๋ยวจะต้องไปทำงานแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะแค่มาทดสอบแล้วก็มารีวิวให้ดูเฉยๆนะคะว่าของมันเป็นยังไงเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้บ๊ายบายอันยอง